บายดีพี่น้องฟ้องไฟมื้อนี้ข่อยมาอยู่หน้าพญาแมวคือเก่านี่มื้อนี้สิมาออมปลาครับเบื้องต้นนี่ปลาคอเนี่ยข่อยสับแล้วปลาคอปลาช่อนพี่น้องสับแล้วปานี้เหลือปลาดุกอยู่ในหม้อใส่เบ็ดมันบ่ใส่เบ็ดเด้นี่พี่น้องปลาดุก2ตัวปลาดุกได้2ตัวพี่น้องกำลังสิเฮ็ดตอนหั่นนี่กำลังจะทำตอนเสียงลาบ2ตัวเอียงก็ลาบ2แล้วก็อ่อมนะครับอ่อมพี่แม่กำลังเตรียมเครื่องให้นะครับนี่เพื่อนให้ข่อยเป็นผู้เฮ็ดตอนนี่ได้มาแล้วปลาดุกปลาดุกได้มาแล้วเฮ็ดตอนบ่ไอ้แมวตอนแบบตัดเป็นชิ้นพอแล้วครับน้าตัวนี้ประมาณเส้นครึ่งน้าประมาณเส้นครึ่งโอ้ทำมันน้าแล้วที่ว่าเสียบบ่โอ้ขูดใส่ทุกอย่างเลยข่อยเดี๋ยวไปล้างมือก่อนล้างกันได้ไหมล้างมีดก่อนพี่น้องเอ้ยหั่นเป็นครึ่งตัวหัวก็สับหั่นเป็นครึ่งตูห่อยปาดครึ่งสิบ่ครับบ่โอ้บ่นี่บ่ก็เอาเครื่องในออกก่อนโอ้เครื่องในออกก่อนเนาะนี่นี่ปาดออกพี่น้องเออย้อนให้ปลาโอ้เครื่องในก็ย้อนให้ปลานี่ข้างๆซากันปลาใส่มันบ่ไว้บ่ไว้งัวควายเขาคือเอาไว้อยู่ต้มใส่ใส่เผี่ยปลาใส่ปลานะเขาออกบ่แม่ผมโอ้เป็นตะเสียบไปได้เหรอผมว่าอุจระมันพี่น้องนวดให้ปลาไปจุกออกไปปลาดูก็มองบ่อพี่อ่ะมันใส่เนี่ยบ่อปลานี่พี่น้องจำเสียงต้มเสียงต้มไก่บ่โอ้ขี่มันตัวนี้ขี่มันพี่น้องไปล้างก่อนมาล้างนั่นไงไปจานมาโหลดตัวนั้นก็ได้โอ้ยขี่มันถือเคียงแล้ววะนี่ขี่มันได้ไรขี่ปลาขี่ปลาบ่ครับโอ้ยน้อขี่มันจังไหนวะฉันนี่แม่วะขี่ปลาได้แล้ววะต้องจกออกให้หมดพี่น้องปลาดุกนู่นไปปลาดุกมันกินอยู่เนาะใส่ปลาแล้วเอาไปใส่เบ็ดแห้งขัดจบหลอบเลี้ยงสั้นกัดตกเอาปลาแล้วกัดเอาแต่ใส่มันแล้วกัดเอาไปใส่เบ็ดเนาะเอาเนื้อทีม เขามาหนองเลยเด้อโอ้ครับรักเขามาหนองเงี้ยงมานี่วะครับโอ้นึกว่าสิเอาไว้นั่นเออไว้จิ้มเอาไว้จิ้มจิ้มหอยอ่ะได้ละพี่น้องได้แล้วได้แล้ว2ตู้2ตู้ใส่กระโดดใส่กระโดดไปล้างเคียงบ่ล้างเคียงครับไปล้างเคียงพี่น้องปลาดุกเข้าโอ้ยลืมอุจจระมันเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยเออบาดคือล้างเรียบร้อยให้เป็นตอนให้เป็นตอนเป็นชิ้นพี่น้องสูตรพญาแมวนี่เราต้องเอาไปเอาปลาดุกนี่ไปลวกก่อนนะครับเอาปลาดุกนี่ไปลวกก่อนเพื่อที่จะมันไม่ให้มันมีเมือกครับไม่ให้มันคาวด้วยพี่น้องพี่น้องป้องปลายพอทำเสร็จก็คาวเดียวหมดโอ้ยเบิดอ่ะนี่
อืมเนื้อปลาดีขนาดเนื้อปลาดุกอืมตอนพอดีเนาะตอนพอดีพี่น้องเลยเนี่ยน้ำตอนหัวมันเดี๋ยวพอว่าหัวมันใหญ่ใส่ปะนู่หัวมันตากระเบื้องมากโอ้ผ่าผ่าทั้งหัวเออผ่าตากว่าตุ๊กโอ้คุณมาเอาเงียงมันออกน้ำได้อีแม่มันวะนี่ใหญ่ที่สุดเลยนี่โตใหญ่ยุ่นี่เอ้าใส่ไปนี่แหละหัวมันพี่น้องโคโลหัวปลาโคโลข้าวสีอมได้ปลาดุกมันอมแซ่บๆกินกับข้าวเหนียวใส่ข้าวคั่วหอมๆนี่ทงแห่งทงหน้าคือเก่าจักหน่อยลูกแมวแล้วสิไปยามเบ็ดแล้วป่ะเธอได้ปลามาปิ้งโอ้ยขี่มันออกมาเบิดอันนี้มันหลางเลยโอ้ใส่เพียปลาดุกพอดีเนาะจังมาหลังอีกจังหลอดเนาะกินขี้ดินดอกปลาดุกนายแมวมันขี้ดินกล้าแล้วไปคนแต่งตะไคร่น่ะแล้วมันไม่กินโอ้กินตะไคร่แนมเหรอครับกินก็ควรสุดยอดได้ได้ปลาอยู่นี่พี่น้องนี่เดี๋ยวห้องกระสิเอาไปล่างเท่านี้นะครับปลาดุกมันมึนเนาะมึนได้ปลาดุกนี่คอมันหัวแข็งนี่หัวมันพี่น้องโอ้คือหอมขนาดพญาแมวปิ้งปลาหอมหอมให้หน่อยวันนี้เอาปลาไปล่างก่อนทุนเอาปลาไปล่างทุนปิ้งไม่ได้ใส่ไรไว้ล่างมาล้างก่อนพี่น้องเลยล่างออกก่อนทั้งเทือมันติดสีเพียปลาไปทั้งมันสะอาดเป็นแซ่บโอ้ยเหตุการณ์ขนาดพี่น้องเนื้อปลาได้แล้วพร้อมเนื้อปลาพร้อมแล้วสำหรับการอ่อมนะครับนี่สุดยอดเลยพักกับพร้อมเดี๋ยวมาให้เบิ่งพักกับพร้อมสำหรับการออมมื้อนี้นี่ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับ